สวัสดีค่ะแนนจากบริษัท TA Corporation ค่ะหากลูกค้าได้รับเคาน์เตอร์แล้ววันนี้แนนจะมาสอนวิธีการประกอบเคาน์เตอร์กันค่ะอุปกรณ์ที่จะได้รับมีดังนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม1สว่าน2คัตเตอร์3ตลับเมตร4ไขควงวัดไฟค่ะขั้นตอนต่อไปแนนจะให้ช่างเล็กมาประกอบให้ดูค่ะอุปกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ในตู้นะคะชิ้นแรกเป็นแท่นวางถังชาค่ะส่วนที่สองจะเป็นคาวเหล็กค่ะชามไม้ค่ะส่วนก้อนน็อตต่างๆจะอยู่ในลิ้นชักค่ะตอนแรกอันนี้ใต้ก่อนขั้นตอนแรกนะคะเอาคานไม้ตั้งคานไม้ให้ตรงกับร่องเป็นระนาบเดียวกันค่ะหลังจากนั้นยิงน็อตให้ครบทุกตัวค่ะทั้งด้านในและด้านนอกต่อไปมาประกอบคานเหล็กกันนะคะใส่สายไฟเข้าไปในคานค่ะกับด้านใส่ล็อกให้ตรงด้านบนค่ะขั้นตอนนี้อาจจะต้องช่วยกัน2ท่านนะคะหลังจากนั้นยิงน็อตให้ครบทุกตัวค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการต่อไฟนะคะต่อให้ตรงกับสีสายไฟค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะและสายไฟทั้งหมดเข้าไปในรูค่ะหลังจากนั้นยิงน็อตให้ครบทุกตัวค่ะ